สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังรับชม NJ Channel ไทยทาง YouTube อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปชมที่พักราคาย่อมเยาในจังหวัดพะเยากันนะคะที่นี่คือภูมิชานเพชรค่ะอยู่ติดกับถนนสายเอเชียและไม่ไกลจากขวานพะเยาด้วยนะคะราคาคืนละ400บาทค่ะห้องแอร์นะแถมตอนเช้ามีอาหารเช้าด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งที่พักที่น่าสนใจไว้เป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางค่ะตรงนั้นเป็นถนนหมายเลขหนึ่งนะคะเราเข้าซอยมานิดเดียวเองนะคะเข้าซอยมานิดหนึ่งนะคะเราก็จะเจอนี่นะคะนี่ด้านหน้านี่นะคะก็ด้านในนะคะด้านในก็มีเตียงเนาะอันนี้เป็นห้องเตียงเดี่ยวนะคะมีผ้าขนหนูให้นะคะโต๊ะรับแขกโคมไฟแอร์นะคะตู้เสื้อผ้านะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทีวีนะคะทีวีส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะมีตู้เย็นให้มีน้ำ2ขวดนะคะน้ำ2ขวดอ่างล้างมือห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็กว้างดีนะห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะตรงนี้จะแยกออกมาจากตัวห้องเนาะห้องก็กว้างดีนะคะนี่เป็นวิวด้านนอกก็เดี๋ยวเราตอนนี้เราเดินมาทานข้าวกันนะคะมีอะไรมั้งเปิดดิเอ้ยข้าวสวยเป็นข้าวกล้องด้วยนะยาผัดพี่แล้วก็ข้าวต้มโอ้นี่นะคะข้าวต้มหมูข้าวกล้องด้วยนี่คืนละ400บาทมีอาหารเช้าด้วยนะ